ธรรมสการธันณาจารย์ที่เคารพอย่างสูงลูกสิทธิโชคดีเป็นเป็นชาวพุทธมีโอกาสปฏิบัติภาวนาอยู่ในศีลธรรมแต่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสเสมอแต่คงจะยังไม่สมบูรณ์แบบเจึงอยากจะทราบกราบเรียนถาม ท่านอาจารย์ว่าควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปจึงจะไปถึงจุดที่ว่าดวงตาเห็นธรรมก็ไม่มีอะไรแปลกจากที่เราได้สอนตลอดอริยมรรคมี องแปดศีลส,สมาธิปัญญานั่นเองฝึกกายฝึกวาจาด้วยศีลฝึกจิตด้วยสมาธิฝึกปัญญาอาืมมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากนะแม้แต่พระสงฆ์ ที่อยู่ในสถาบันที่วิถีชีวิตที่พระพุทธองค์ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้อุปสรรคต่กอการปฏิบัติน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และสิ่งปัจจัยสนับสนุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนเป็นโคไม่ง่าย ดในการปฏิบัติเราต้องใจเย็นๆแต่เราก็มีการทบทวนตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นเอาคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นหมวดต่างๆอ,อย่างเช่นบารมีสิบทัศที่เทศวันกรหรืออุปกิเลส16ข้อหรือว่าสัพปริสธรรมอะไรพวกนี้ มาใช้เป็นหลักในการดูตัวเองว่ายังมีโคตกปกพร่องตรงไหนแล้วก็ฟังธรรมะบ่อยๆอม,มันจะมันจะมีอะไรที่รู้สึกมไม่ใช่หรือว่ายังไม่เข้าใจการการพิสูจน์ว่าเข้าใจ และไม่เข้าใจที่ดีที่สุดคือการพยายามถ่ายทอดให้กับคนอื่นคือหลายเรื่องที่เรานึกว่าเข้าใจน,นื่ว่าเป็นการลอกลวงตัวเองแต่เมื่อเราจำเป็นหรือว่าเรามีโอกาสจะให้คนไถ่ทยทดให้คนอื่นฟังปรากฏว่าพูดไม่ได้พูดไม่เปน็นนี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าอาจจะไม่ เข้าใจเหมือนที่คิดทีด่ในการในการปฏิบัติจึงเน้นเรื่องศีลห้าสำหรับคารวาสก็เพียงพอในชีวิตประจำวันโดยถือศีลแปดถ้าเป็นได้ดีที่สุดก็ถูกวันพระไม่ไม่ถูกวันพระก็ถูกวันอุปบสฐเดือนละสองวัน แล้วก็หาโอกาสไดเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม <c oughs> ในในช่วงพักร้อนในช่วงที่มีเวลาว่างแล้วเข้าคอสปฏิบัติอย่างนี้ทุกปีปีละครั้งสองครั้ง3ามครั้ง,งแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีศีลหเป็นหลักถือศีลแเป็นคร,คราวก็เป็นศีลของ ผู้ออกบวชออกจากเรือนเป็นระยะระยะก็เป็นฐานที่ที่ใช้ได้ในการในการปฏิบัติในการภาวนาในรูปแบบก็ควรจะมีทุกวันเช้าเย็นถ้าจะให้เกาหน้าจริงๆแล้วเช้าเย็นนต่ถ้าร่วมกันไม่ต่ำก็่ชั่วโมงถ้ามใจมากกว่านั้นก็ยิ่งดี อาจจะเป็นเช้าครึ่งชั่วโมงกลางคืนชั่วโมง,โมงหรือว่า <c oughs> เอาเช้ามากน้อยเอย็นน้อยนอยก็แล้วแต่แต่นึ่งชั่วโมงที่ว่ามินิมัมนะที่จริงมันไม่พอแต่ว่ามินิมัมที่จะที่จะเห็นความเกาหน้าถ้าเอาแค่เช้าสิบห้านาทีย็นสิบห้า 10, นาทีอะไรมันมันจะยาก สีลสมาธิเป็นญาปัญญาก็คือเราไม่ไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอะไรไปเรียนรู้จากชีวิตจากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมถ้าจิตไม่หมกมุ่นเรื่องการป้านการเมืองเรื่องคนนั่นคนนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพร้อมจะให้ข้อคิดพร้อมจะสังสอนเราตลอดเวลา แต่ถ้าจิตมันหมดแต่ยุ่งกับเรื่องไร้สาระมันก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่ธรรมะจะซึมซับเข้ามาในใจกันสิ่งที่ต้องถามตัวเองว่าไอ้ธรรมะเป็นเป็น r r i o r i t y ในชีวิตแล้วมากหน่อยแค่ไหนในสิ่งต่างๆในชีวิตจัดลำดับธรรมะมาอยู่มันอยู่ระดับไหน ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดได้โปรดอธิบาย ความต่างของการทำการงานชอบกับการเลี้ยงชีวิตชอบก็มีตัวอย่างาคือศีลในอารียมรรคแล้วก็มีสมาวาจาสมากัมมันโตซึ่งก็ตรงกับสินหานและแต่การเลี้ยงชีวิตชอบก็เป็นก็เพิ่มเรื่องอาชีพ Uh, เพราะศีล uh, ไม่ได้จบอยู่ที่ศีลห้าศีลห้าก็แบบมาตรฐานต่ำสุดว่าได้ uh, แต่ในในชีวิตคารวะเรา uh, ต้อง uh, uh, ปฏิบัติในโคดโคดที่ห้าด้วยเรื่องการเลี้ยงชีวิตชอบคืออย่างน้อยการการเลี้ยงชีวิตและการประกอบอาชีพ ที่ไม่เป็นโทษต่อสังคมไม่เป็นโทษต่อธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมถ้าเราเลี้ยงชีพโดยการเอาัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นมันก็เป็นอุปสรรคเป็นมนทินะจะทำให้เกาหน้าในธรรมแต่ยากดะนั้นถ้าอย่างจำสุดก็คือ <The S 2> <c oughs> เลี้ยงชีพในทางที่ไม่เปลียดเปียนตนไม่เปลียดเปียนผู้อื่นถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็เ,เป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการเป็นหมอเป็นครูอะไรเป็นต้นสิ่งที่ทำเพื่อ,อเพื่อนมนุษย์โดยตรง น,นการการทำงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงงานที่เป็นอาชีพไม่ถึงการกระทำทั่วไปการออกเสียงการสวดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะภาษาไทยมีโซเสือโซโซอชชิงโชดช้างมีโตเตาโททหาร มีขอไข่ขอควายขอหีบอผูกเป็นต้นเวลาสวดพร้อมกันจะได้ยินการสวดที่ต่างเสียงที่ต่างทราบว่าจะเอาอะไรเป็นหลักยึดดีเจ้าค่ะคงไม่ใช่เรื่องสำคัญ ต่คงข้างงงเจ้าเอ่อเครือภาษาบาลีไม,ม่มีตัวอักษรคมันเองท่านจะเขียนภาษาปาลีโดยอักษรโรมันก็ได้อักษรไทยก็ได้อักษรแล้วการออกเสียงจริงๆของปาลีเป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ร้อเเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้วแต่เราน่าจะเอาการออกเสียงของชาวอินเดียและชาวหรือชาวศรีลังกาเป็นหลักอย่างไรก็ตามในการการเผยแพร่พุทธศาสนาใน ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้กลายเป็นว่าคนไทยก็ออกกอ,อกเสียงภาษาบาลีแล้วก็เขียนภาษาในเวลาเขียนในภาษาอักษรไทยก็จะเป็นอย่างหนึ่งของพม่าก,ก็อย่างหนึ่งขเขมรก็อย่างหนึ่งแต่เราถือว่าบาลีด้วยกันเราฟังแล้วก็พอเข้าใจแต่การออกเสียง ภาษาไทยออกเสียงปาลีโดยภาษาไทยแบบสยามเรียกว่าเป็นแบบสยามก็ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไรแต่จะฟังแนละ้วมันจะต่างกับการออกเสียงในที่จะเกิดจากการอ่านอักษรโรมันซึ่งเข้าใจว่าในการบันทึก อ่และการตกลงว่าปาลีออกเสียงอย่างไรของนักวิชาการชาวตะวันตกก็เอาชาวอินเดียชาวซีลังกาเป็นหลักมากกว่าาคนไทยจเนนจะเป็นเรื่องของการสมุดกันอย่างเช่นอชื่ออัตมาทภาษาไทยเป็นโชดช้าง แต่ถ้าโชดช้างนี่ถ้าโชดช้างเขียนเป็นตัวโรมันตรง CH แต่ว่าในการเขียนชื่ออาตมาเป็นปาลีโรมันก็เป็นตัว J ปเพราะว่าจโจจานกับโชดช้างมันจะสลับกันระว่างการอ,ออกเสียงแบบ โรมันเราจะออกเสียงแบบตะวันตกเลยกันนะจอ uh, กับชอก็สลับกันโททหารตัวเด็กก็เหมือนกันอย่างถ้าอา่านเรื่องเทวดาในปาลีโรมันมันไม่ใช่เป็น TH หรือ TE VA DA ตรงกันข้ามจะเป็นเทวดาเป็นเดวะไม่ใช่เทวะ ไม่ใช่โทษทหารมันจะออกสิ่งเป็นตัวเด็กนั้นตอกระทอสลับกันจอกระชอสลับกันทีนี้ว่าจะว่าถูกหรือว่าผิดอัตมาก็ไม่อยากจะบอกว่าใครถูกใครผิดมันมันเป็นโคตกลงก็เป็นการสมมติกันของอของคนไทยที่นี่ใน ในเมื่อ,อ,อ,อท่านก่อตั้งธรรมยุธิกายนะทัานธรรมยุทธท่านก็อยากให้เหมือนอของโรมันหรือเหมือนของชาวอินเดียมากขึ้นก็จะออกเสียงแบบนั้นไม่ได้ออกเสียงแบบแบบไทยแต่ออกเสียงแบบที่เป็น สากลก็ว่าได้นี่ก็เป็นธรรมดาว่าคนที่เคยเข้าวัดธรมยุทธมันก็จะชินกับการสวดแบบธรมยุทธถ้าเข้าวัดสายมหานิกายก็จะออกเสียงสยามแบบแบบไทยอจตมาจมักจะออกเสียงสยามมากกว่าเพราะ,อะเอาตาม ลุมปูชารึว่าลุงปูชาสวดยังไงอาตมาก,ก็สวดตามนั้นก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการที่แขมงวดมากในบางที่เรื่องของอวยเาเรื่องของการออกเสียงในความเห็นของอา,กกอาตามาก็ใกล้เป็นเรียกว่าศีลปัตตปารมาตเป็นที่ว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง ที่มันยึดมั่นถือมันอะไรมากม่า่านเสียงต้องเงือย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไอเรื่องระวังนอนนูนอนเนนเนี่ยนอนเนนจะต้องออกในในจมูกเงือยอย่างเงี้ยเธอว่าโองนี่ถูกต้องอก็เลยก็ประทับใจว่าสวดถูกต้องอาตมาว่าอาตมาว่าพอเราเข้าใจว่าคำนี้คือคำอะไรจะ จะปินเดบาตหรือจะปินเดบาทนี่นะกมันมันก็พอ,พอรู้พอเข้าใจฮะและอาตมาก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยจะเข้มงวดในเรื่องนี้แล้วอาตมาว่าความแตกต่างอย่างที่ที่กล่าวในคำถามก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่สำคัญถ้าอยากจะรู้ความเป็นมาก็อยู่ที่ที่ว่า,เ,า,เ,าเป็นธรรมเนียมหรือโคตกลง ในการออกเสียงภาษาบาลาีที่ไม่ตรงกันไม่เป็นลายคว่าอ,อยู่ด้วยกันได้ซิคโคกรักเรียนถามว่าคำว่ามานในบทสวดมนต์อุทิตทิศณนะทิธานกะถานะ มีมาก่าวอยู่หลายครั้งมีความหมายอย่างไรคะมีความหมายเหมือนรรแอแต่างจากกิเลสมามตัมยอาดก็มหมายถึงอุปสรรคและสิ่งขัดขวางหรือศัตรูซึ่งใน ในพระสูตรก็มีอธิบายว่ามีมาหลายหลายหลายมารกิเลสมารก็มีกิเลสเป็นมารเพราะว่าขัดขวางกันเขาถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็มีคันธมารคือคันห้าก็เป็นเป็นทุกเนื้อมันของหนักเนื้อเป็นเป็นอ่าเป็นอุปสรรคแล้วก็มีมีมารที่เป็นเทพชั้นสูงอ ซึ่งมันจะมีความคล้ายนิดหน่อยกับซาตานของของาศาสนาคริสต์เป็นต้นแต่ที่น่าสังเกตก็คือซาตานเออใช่ซาตานมารที่อยู่ในอ่สวรรค์ชั้นสูงชั้นชั้นอะไรนะ สมันที่มีเชื่อยาวๆนะจำชื่อไม่ได้ไม่เคยไปออาก็ตรงไปถึงตูตูสิทธิ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วกันนะเอที่นี่ที่ที่ที่น่าสังเกตก็ก็คือเอมานที่เป็น เทวดาที่มาแบบหลอกลวงหรือว่ามาพยายามหลอกพุทธเจ้าก็จะมีเฉพาะในในพุทธประวัติเท่าที่อาจจะมาเคยสังเกตนี้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังพระอาราหันต์ไม่ว่ายุคไหนไม่เคยเกล่าวถึงมารที่เป็นเทวดา สังัตมาเลยสรุปแล้วว่า,ามารที่เป็นเทวดาตอนนี้ท่านจะลงมายุ่งเฉพาะเวลามีาพระพุทธเจ้าอุปัติขึ้นในโลกนี่ก็เป็นการสนิษฐานแต่ส่วนมากเราจะเอากิเลสมารคันธมาใน,ในพวกนี้เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เราเผชิญกันทุกคนใน ในพระไตรปิตกมารที่เป็นเทวดา,าใจร้ายหรือว่า,าทีเา่เป็นเป็นศัตรูกับพุทธเจ้าหรือศัตรูกับกับนักปฏิบัติธรรมมันจะแปลงตัวเป็นนั้นเป็นนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าจะไม่หลง เมตวินาทีเดียวแด่พุทธเจ้าจะดใจเขาเราเห็นเจ้าแล้วมาแล้วมานก,กัดน, <c oughs> นึกว่าครั้งนี้นี่แม่นมนึกวึกสึกจะได้แล้วไม่ได้แปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่ในชกค,ครั้งหนึ่งมีความหวังพุทธเจ้าเราเห็นเจ้าแล้วมามานก,ก็เลยต้องกลับบ้านไม่ได้เรื่องทีนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะอ่า แต่ก็เป็นการเป็นกติธรรมว่าเ,เมื่อมีสิ่งมาหลอกลวงหรือมาโยโยุหน้าที่เราก็รับรู้รับทราบเ,ออเราเห็นเจ้าแล้วมาเห็นตามความเป็นจริงก็พอแล้วไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องเห็นเห็นเจ้าแล้วมาเราก็แค่นั้นจบ สิทยอมรับว่าวันแรกแรกของการเดินจงกรมสิทธ์มองวิวและเซ้นทางทำไมอาตมาธามวันนี้จึงมองแต่พื้งเปื้องหน้าบางช่วงรู้สึกเบาใจไม่ตรงรู้ว่าอยู่จุดไหนแล้ว กำหนดสัมผัสที่เท้าเท่านั้นไม่ทราบว่าความรู้สึกเช่นนี้คือการปรุงแต่งหรือไม่ครับคืออาตมาว่าต่อไปถ้าธาตมาสอนเรื่องการเตินจงกรมว่าให้สำรวมให้ถูกที่พื้น ให้กำหนดความรู้สึกเนี่ยอาตั้งแต่วันแรกดีกว่าไม่ต้องใช้เสียเวลาสองสามวันทูวิลทูเซนทาเสียดายเวลาวิลก็แค่นี้แหละากอกอกจากรีทรีทรทแล้วไปดูได้คือเราต้องสํารวมตาเพราะตาเป็นที่มาของ สิ่งที่จะกระตุ้นให้คิดนะถ้ามอง้ายมองขวาก็เห็นอะไรที่จะเอ๊ะต้นไม้ตน้ตนนั้นมันต้นอะไรนะชื่อชื่อลกตินชื่ออะไรอ๋อตอนนี้นะมันมันอยู่ในเ,เคยเห็นในบ้านของเพื่อนคนนั้นที่อยู่ที่มเมตาเฮ้ยเพื่อนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนียเอ๊ะออกจากรีชีเอ๊ะตายแล้วแนฮะคิดไปเรื่อยๆค่ะ มันมันจะมีอะไรมันจะตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อธรรมชาติของของจิตกุตุชนเป็นเช่นนั้นนั้นอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีก็ก็คือแต่แ <c oughs> ทนที่จะปล่อยให้สิ่งเข้ามาในสมองแล้วก็ต้องทํางานปล่อยวางมันมันมันเหนื่อยมันมันหนักคืออย่าให้เข้ามาเลยดีกว่าแล้วก็ดูที่พื้นเท้าพอจะรู้ว่าเรากําลัง เดินที่ไหนเราไม่สะดุดเราปลอดภยัยแต่ว่าตองการให้จิตอยู่กับกายอยู่กับใจไม่ต้องมองซ้ายมองขวาไม่ต้องมองวิววิวก็เก,กิอย่างนั้นแหละนั้นก็อยู่แต่เราจะกำหนดการสัมผัสที่เท้าก็ถูกต้องแล้วคือสิ่งที่ตรงการคือไม่ต้องการจะมีความ รู้ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการสัมผัสของของรองเทา้เาของฝ่าเท้าต้องการสติต้องการรู้ตัวต้องการตื่นอยู่ต้องการมีสติอยู่จะกำจะกำหนดความรู้สึกในพืนในฝ่าเท้าจะกำหนดความรู้สึกในในโครงกระดูกจะจะภาวนาอย่างไร ทั้งหมดเลยก็เพื่อให้ได้สติสัมปญญะ,ะต่อเนื่องให้เป็นสมาธิเพื่อปัญญานั้นถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจนะดูกับความสัมการสัมผัสมันน่าเบือ่อมันไม่มีอะไรมันมัน,นจะขาดชันทะแต่เข้าใจมันเป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ได้สติให้ได้สัมปัญยะให้ได้สมาธิ ใ้ปัญญานั้นเมื่อเมื่อเราชัดเจนในเรื่องนี้สิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารเช่นมองซ้ายมองขวามันก็จะน้อยลงหรือมมนจะหายไปเองในบทสุดมนแพรเมตานิทุกขโหโมีจมเป็นภูร่ายทุก อันนีโคโฮมิจงไม่มีทุกทั้งสองทุกนี้ต่างกันยังไงจ๊ะเออานันสิวันก่อนนะทมาก็คุยกับอาจาร,รย์เฉิวว่าไม่ค่อยชอบบทนี้เท่าไหร่อ่าอ่าคือมัน,ม,นมันไม่ใช่ ไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ไม่ใช่คำสอนพุทธเจา้าโดยตรงแต่ว่าเป็นอัตฉริถะทุตแต่งที่หลังเข้าใจว่าอาอนิโคทด่จะจะเน้นที่ทุกกายมากกว่า,าทุกในนิทุกโคกโโฮมีก็ทุกทั่วไปทั้งทั้ง,ท,งทั้งกายทั้งใจ ท่านเคยในคนในเรื่องเดี๋ยวต้องไปดูในวิสุทธิมักแต่ถ้ามาว่าใน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 เรื่องนี้ก็คือคืออ่านคำแปลไม่รู้กี่สำนวนแล้วไม่ค่อยจะตรงกันแสดงว่าแม้แต่นักแปลเองก็ไม่มั่นใจะฉะนั้นเราพวกนี้เราก็ตัดแปลงได้ให้ให้มันเกิดเป็นมีความหมายกับตัวเรา ถ้าเรา,าไอ้ทุกมันมันมีทุกกายเช่นทุกเวทนาใช่ไหมแล้วก็มีทุกใจเอาทท้งนั้นก็เอาเอาดีตุโคโหมีเป็นทุกใจอ,นนโโอานนโกโหมีทุกกายก็ได้ก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันแต่ภาษาบาลีจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าแม้บางทีคำเหล่านี้มันมันก็ยัง ไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนว่าว่าความหมายเป็นยังไงมันดาวเอาเฉยๆก็มีแต่ทมาคงจะต้องไปเช็คดูเนาะเดี๋ยวใช่ uh, <you> นี่ก็ตัวตัวอย่างที่ที่ไม่แน่ใจว่ามีม,มีมีที่มาอย่างไร เรว่าเพียงแต่ว่าต้องการให้มันเป็นประโยชน์กับผู้เจริญเมตตาืกคเอ,อเราต้องการอะไรเราก็ต้องกรเราก็ต้องการไม่ทุกกายไม่ทุกใจนะก็จะใช้เวลาเราเราภาวนาก็เหมือนกันไม่จําเป็นตน้องใช้เัวนี้แต่ว่าเราเอาเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการให้พ้นจากทุกกายพ้นจากทุกใจให้จิตมีความสงบมีความงดงาม มีมีสุขนิรมิสสุขขอให้มีนิรมิสสุขคือมันเป็นเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองสิ่งดีงามที่ต้องการจะปรากฏในชีวิตอาตมาคงคงจะต้องไปเช็คดูในคำพีเดี๋ยวจะคอยแต่โดยโดยภาพรวมอาตมา ว่ามันสําคัญที่ว่าให้ให,ให้แต่ละคํามีความหมายกับเราให้ได้ทีีิทธิ์อยากถามว่าคณะที่นั่งสมาธิ่านไปแล้วคณะหนึ่งโกนานพอสมควรสิทธิ์ให้กล่าวคําแพร่เมตตาเกบ,บิดาและญาติทั้งหลายที่หลวงหลับไปแล้วเอ,อ่ยชื่อด้วยพวกเขาเหล่านั้น จะได้รับผลบุญที่สิทธิแผ่ไปให้ไห,หม่เจ้าคะแล้วพวกเขาจะได้รับมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของสิทธิไม่เจ้าค่ะเรื่องผู้ผู้ที่ลวงรับไปแล้วจะรับหรือไม่รับท่านก็ต้องอนุม,มทตนาบัญญัตจ,จะสำเร็จ การไม่ได้อยู่ที่ที่เราอย่างเดียวแต่ถ้าถ้าจิตใจเรามีพลังสมาธิบก็ถ้าผู้อนุโมทนาก็น่าจะได้รับมากกว่าผู้ที่จิตอย่างวักแวกอยู่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมามว่า หวังว่าจาย์จะไม่รับเพราะถ้าถ้าจะรับแสดงว่าจะต้องอยู่ในที่ต้องการซึ่งอาจจะมาถือว่าถ้าเป็นผู้ที่คนเป็นคนดีทำควงามความดีมันจะไม่อยู่ในภพภูมิที่จะคอยรับส่วนบุญจากลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ ท่านก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วอยู่ในที่สบายถ้าอยู่ในที่สบายเนี่ยท่านก็ไม่ต้องการแต่เราเราก็แพ่เมตตาเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากกว่าเพราะว่าการที่เราระลึกถึงผู้ที่ลวงหลับไปแล้วด้วยความเคารพดยการคิดที่จะให้ที่จะ แป่งบานความสุขของเราเป็นความงามในใจเราเป็นอริยทรัพย์อในใจเราทีนี้ความสงสัยในเรื่องนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วมีผู้ถามว่าแล้วอุทิศส่วนกุศลจะมีท่านจะรับไหมคือคือ,อผู้ที่จะรับก็จะต้องเป็นเปรตนะต้องเป็นเปรตถ,ถึงจะรับ แล้วก็จะในเปรตก็จะมีหลายชั้นจะเป็นจะต้องเป็นผู้เป็นเปตะหรือเปรตในชั้นที่สามารถรับผลบุญได้ในการอนมุมมทนาซึ่งยังว่าธรรมาก็หวังว่าญาติของเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าแต่ผู้ถามว่าแล้วถ้าเราอุทิศแล้วญาติของเรา ก็จะไม่รับพุทธองค์ะะจะเราจะเกิดอะไรขึ้นพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราญาติที่ไม่ออกชื่อแลอะญาติในอือ่นๆก็จะรับแทนแล้วคนก็ถามว่าแล้วถ้า,ถาเาราไม่มีญาติอยู่ตรงนั้นเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น พุทธองค์ก็บอกว่าในการวิญวยายใจเกิดในวัฏสงสารเป็นไปไม่ได้หรอกอที่ไม่มีญาติจากชาติใดชาติหนึ่งอยู่ตรงนั้นเพรคะนั้นอุทิศอุทิศไปเถอะก็จะมีผู้รับอยู่หรอกถ้าเขาอนุโมทนาแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายาญเนี่ยวังว่าท่านจะ,ะท่านทำบุญสุนทานไป,ไป ไปแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นแต่ก็ย้ำอีกทีว่าทําก็ก็ไม่ผิดก็ไม่เสียแล้วอย่างน้อยก็เป็นการบำรุงความกตัญญูความบำรุงความาความผูกพันกับผู้ที่มีบุญคุณกำเราในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงหามถ้าเรายังพิจารณา ได้ไม่ดีเนื่องจากปฏิบัติน้อยขอพระอาจารย์กรุณาแนะนําวิธีตั้งคําถามในทุกข์เช่นรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตอยากรู้อนาคตใครับถ้าเรายังพิจารณาได้ไม่ดีเนื่องจากปฏิบัติน้อย ขอพระอาจารย์กรุณาแนะนำวิธีตั้งคำถามในทุกข์เช่นรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตอยากรู้อนาคตใกล้ๆครับ ก็เราเริ่มเริ่มตั้งแต่ทุกชัญนหยาบชันทุกขเวทนาใช่ไหมคือทุกขเวทนาที่เป็นอาการของกายาก็มีสูตรหนึ่งแต่ว่าทุกขเวทนาที่พุทุชนเผชิญนั้นจะมีปวก ปวกวิภาวตัญหาปวกกิเลสก็จะไม่เป็นทุกข์ทางกายล้วนมันจะต้องมีความกลัวความกังวลความน้อยใจความเสียใจก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เสียดายเสียใจที่เป็นอย่างนี้ซึ่งความรู้สึกตัวด้านความจริงของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มของวิภาวตัญหาแต่ว่ามันเกิดเร็วเกิดทันทีจาท่านผู้ที่ไม่เคยเจริญสติก็จะม,มองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสันเมื่อเราจะพิจารณาจะพิจารณาอย่างไรก,ก็พิจารณาเวทนา ก็กด็ดูมันอย่างไรก็วิธีหนึ่งก็คือเพ้เมตตาเพ้เมตา,มตาก็คือการสร้างหรือการปรุงแต่งความยอมรับที่ไม่มีเงินไข ชนีกิเลสทั้งหลายที่มารวมอยู่กับยึดอยู่ในเวทนาทางกายก็จะเป็นการไม่ยอมรับไม่ยอมรับธรรมชาติแต่เมื่อเราปรุงแต่งความรู้สึกความยอมรับที่ไม่มีเงินขายเชิเมตตามันจะทดแทนความไม่ยอมรับ กิเลสก็จะหายไปแล้วจะล้วนแต่ทุกทุกขลักษณะที่อยู่ตรงนั้นเราจึงได้เห็นไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นเห็นทุกเพราะกายทุกธรรมชาติเพราะกายเป็นเช่นนี้เองทีนี้มเป็นเรื่องของเวทนาที่ในเมื่อเรามีทุก ทุกทางใจมันเหมือนกับเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วแต่เราต้องพยายามาพิจารณาให้ให้เห็นว่า,าคำโจทย์กับคำคำตอบมันสัมพันธ์กันยังไงหมายความว่าเรากำลังทุกใจ เราก็รู้ตามหลักอริยสัจสี่ว่าทุกข์เพราะกิเลสอันนี้พิจารณาว่าทุกทุกไหมทุกสิอ่ามันแผดเผามันกวนมันมันทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอ้าวทุกข์เพราะตัณหากามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ว่า เรากำลังคิดผิดอยู่ตรงไหนเรากำลังอยากได้อะไรตรงไหนแต่ทุกมันมักจะเป็นว่าอยากได้อะไรสักอย่างแี่ไม่ได้สิ่งนั้นใช่เปล่าหรือว่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือบุคคลที่ไม่ชอบใช่เปล่าแลนเราดูตัวทุกข์แล้วพยายามดูว่ามีตัณหาข้อไหนอยู่เบื้องหลังอันนี้คือการพิจารณาโดยตรง อยากอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์ใช่เปล่าอย่างนั้นมาดูตรงนี้เพราะนั้นเราเราเอาทุกข์ที่ปรากฏในชีวิตหรืออาจจะเอาทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือแม้แต่ความทุกข์ของคนอื่นมาวิเคราะห์ตามหลักอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดเพราะความยึดมั่นถือมั่น กว่าตโดยตัณหาอุปาทานมันมันยึดมั่นถือมันตรงไหนประเด็นไหนมีตัณหาข้อไหนแล้วก็มาอยู่ตรงนั้นนึงเอยากรู้อนาคตผมไม่เข้าใจเป็นตัวอย่างครับอยากท่านอาจารย์อยากถา,กา,น,น,า,กานี่มันให้ท่านลอง อ๋อโอเคเมื่อ,อ,อ,ก,อ,อ oh, okay. กี้นี้อ่านไม่ถูกเอาเอาตรงทำทำคำถามรู้สึกไม่มั่งคงในชีวิตอยากรู้อนาคตใกล้ๆอืมโอเคก้อนหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้อนาคตได้อยู่แล้วใช่ไหมยังจะสังเกตในการการกล่าวถึงอดีตของพุทธองค์พุทธองค์ก็ เล่าอย่างละเอียดในพวกชาดกใช่ไหมในพระสูตรมีบ่อยแล้วพุทธองค์ก็เล่าถึงอดีตการแต่ในอนาคตพุทธองค์ก็ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่พุทธองค์ก็จะตรัสว่าถ้าเป็นอย่างนี้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 ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยผมก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อือจะเป็นตามเหตุตามปัจจัย ซึ่งเหตุปัจจัยนี่เราเราบอกล่วงหน้าไม่ได้เพราะมันสลับซับซ้อนเหลือเกินจะในอนาคตเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แต่เรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างนี้สูงถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้โอกาสจะเป็นอย่างนี้ก็น้อยลงและต่ำลงนั้นเราก็กำลบรว่าสิ่งที่ต้องการ แล้วก็พิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะคัดขวางที่จะไม่ให้เราก็พยายามจัดการเท่าที่จะจัดได้แต่บางทีก็เลือกวิสัยเหมือนกันแล้วเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยของการเขาถึงเป้าหมายด้วยโยมรับว่าเราอาจจะทำไม่ถึงก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนอื่นเขามาแทรกแซงก็เขามา เข้ามาทำให้สิ่งที่เราทำเพียนไปหรือควยไปก็มีฉะนั้นเราก็รูอนาคตจะเป็นอย่างไรเ,เราก็ไม่มีทางจะรู้ได้แต่เมื่อเราพิจารณาว่าอะไรจะเกิดก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยและพยายามกำหนดเหตุปัจจัยแล้วทำตามเหตุปัจจัยเท่าที่จะทำได้ด้วยความอ่น้อมทมตนหรือความพร้อมว่าอาจจะไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวมันจะมีสิ่งอื่นบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกเรื่องที่เราควบคุมเราบังคับไม่ได้ดังนั้นเราก็วางจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นทุกข์แต่ถ,ถ้าถุกไม้มันปั่นมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้นะ่หรือว่าคนที่เขาบอกว่าแค่เชื่ออย่างเดียวนี่ถ้าเชื่ออมันจะได้ you can be whatever you want to be you can do whatever y o u believe อะไรพวกนี้ฮะมันไม่ใช่หรอกคือความเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ถ้าเชื่อมั่นในตัวเองแต่ขาดวิชาความรู้มันก็ไม่ได้เหมือนกันแลยเชื่อมั่นในตัวเองคนอื่นเก่งกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันคือความเชื่อมั่นเป็นกำลังใจที่จะฟ้าฟัานุปสร,รคัคที่จะอดทนที่จะ สู้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะความเชื่อมั่นเชื่อแล้วจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะความเชื่อเป็นปัจจัยไม่ใช่เหตุในเวลาที่อยู่ร่วมกันคนมุ่มากแต่มีบุคคลที่ทุกง่ายสุขยากคอยอมา อ่คอยลุกลิกกับเรื่อง <ählt. S 2> ต่างๆและมักจะร้องเรียนอยู่เสมอเสมอผู้ที่อยู่ร่วมกันกับบุคคลนี้ควรจะทำอย่างไรกรณีเช่นนี้เป็นทุกขลักษณะหรือทุกเวทนาเจ้าค่ะก็มันจะเป็นอย yeah. ่างนี้นะชีวิต ครอบครัวชีวิตคารวะชีวิตคนที่จิตใจแข็งแข็งก็มีจิตใจไม่แข็งแกร่งก็มีคนที่ทุกข์ยากก็มีทุกข์ง่ายก็มีอยู่อยู่ร่วมกันแล้วเราก็จะไปควบคุมจะบังคับคนอื่นมันมันไม่ได้ใช่ไหมที่เรา <c oughs> ถึงไม่ว่าเราวังดีตัอใครแล้วจะให้เขาเปลี่ยน เขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกนอกจากาตัวเขาเองก็อยากเปลี่ยนหนึ่งแล้วก็สองยอมอดทนอยอมลำบากในการฝึกตัวเองให้เปลี่ยนสองข้อนี้เนะี่ยคนหนึ่งตัวตัวเจ้าทุกข์และตัวปัญหาหตัวเองก็ต้องการเปลี่ยนและต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองเปลี่ยนได้อันนี้สสำคัญข้อที่สาม ยอมทำตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนมากคนที่ที่ทุกง่ายนื่เขาไม่ค่อยจะยอมรับเรือว่าคิดว่าก,ก็เขาเป็นคนแบบนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาเือเว่าถึงจะเปลี่ยนได้ก็ ขีเกียจหรือว่าไม่ไม่ยอมสันเราก็อยู่อย่างไรก็อ,อย่างที่พูดเมื่อวานนี้ข้อแรกที่สุดก็คือจะมองอยังไงจะวางตัวยังไงวางวางกายวางวาจาวางใจของเราจิตใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัตว์พฤติกรรมอะไร ภาวะต่างๆที่ไม่สมบูรณ์เริมีโคบปบกพร่องเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกขลักษณะใช่ไหมซึ่งถ้าเราโตด้านหรือว่าเราไม่ยอมรับในหรือว่าเราคาดหวังแล้วอ,อยากให้อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ในอริยสัจ เมื่อเป็นทุกข์ในอริยสัจแล้วในชีวิตประจำวันจะเป็นทุกข์ทางใจทุกขเวทนาทางใจเป็นระยะระยะดังนั้นเราเราก็อยู่ตรงนี้ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็จะช่วยให้คนเป็นทุกข์ได้บางเล็กน้อยก็ช่วยไปคือถ้า ถ้าหากว่าเราอยู่อยู่ด้วยการแบบสมานสามคัคคีทุกคนรักกันทุกคนช่วยช่วยกันนะอันนั้นก็คงเป็นสวรรค์ไม่ใช่โลกมนุษย์เราอยู่พิธีแหละมันอยายไอไปนี่ยต้ไปไปมาอยู่ในสวรรค์นี่คือเพราะมันเป็นอย่างนี้มันจึงเกิดความเบื่อหน่ายใช่ฮะเกิดนิพิทาไม่ไหวแล้วต้องปฏิบัติธรรม ให้หลุดพ้นสักทีไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้ร่ําไปไม่รู้อีกกี่พบกี่ชาติทำไปเจออย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากอันนี้นั่นไอาการที่มันมีอาการอย่างนี้มัความไม่สมบูรณ์ความปกพร่องเป็นนิดถ้ามองในแงด่ดีก็ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัตินะ อขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายคุณลักษณะของจิตที่ตื่นรู้สามารถเห็นการเกิดดับของทุกข์ในอริยสัจก็ถ้าพูดตามตามในคัมภีร์และตามที่สมเด็จพระเกศาจารย์ท่านจะเน้นก็คือเรื่องสุขภาพจิตคุณภาพจิต สมรรถภาพของจิตต้อง,องอสมบูรณ์พอสมควรในจิตที่ไม่ตื่นรู้เอาเอาเอา,เอาสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนสิ่งที่ไม่ตื่นรู้มันจะเกิดปฏิกิริยาเต้าตอบต่อสิ่งที่เผชิญรือสิ่งที่มากระทบโดยไม่ตั้งใจมันเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมดาแล้วจิตสิ่งที่ทำให้เกิด สุขเวทนาจิตก็จะตะครุบเอาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกเวทนาก็แบบคลักใสซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นหรือจะไม่ยินดีมันจะไม่ยินร้ายเป็นความเคยชินเป็นสัญชาตญาณแต่สิ่งที่จะ,ะช่วยได้คือฝึกจิตให้มัน่นคงให้มั่นคงในธรรม ให้ไม่วันไหวให้พงใสเปิกบานมีความสุขมีปิติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเมื่อจิตมีคุณสมบัติเหล่านั้นจิตจะไม่เกิดปฏิกิริยาโตต่อ,ต,อต่อสิ่งที่ปรากฏสามารถ เห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปยามเป็นกลางแจจะเชื่อว่า objective ก็ได้คือมันพ้นจากการเป็น subjective เป็น objective ก็พูดแต่ก็พอพูดได้รู้เห็นตามความเป็นจริงยาณพุทธญาณทศนะเพราะยธาพุทธญาณทศนะเพราะจิตเป็นสมาธิ ันสมาธิเรือว่าความสงบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายอยู่ในตัวแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการรู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงเพื่อถอดถอนความคิดผิดต่างๆถอดถอนอาิชิชาที่มองอะไรว่าเป็นเราเป็นของเรา พระวาจาครั้งสุดท้ายของพระทถาคตเจ้าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมกรุณาขยายความให้ถึงพร้อมได้เจ้าค่ะ,ะก็ถึงพร้อมก็ก็หมายถึงว่าสมบูรณ์ไม่ไม่ขาดตกปกพร่อง พร้อมกับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าเวลาไหนก็ตามอะไรมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่า <c oughs> นจะใช้ว่าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือจะจะบอกว่าให้มีความพร้อมก็ความหมายก็ก็เท่ากันมีความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกประการ ไม่ว่าสิ่งที่เราเาเราพอจะพยากรณ์ล่วงหน้าก็ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่มีโอกาสที่จะตั้งสติเรียกว่าพร้อมที่จะทำพูดคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามาพร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์กับมัน แต่ได้เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือนนก็มีความพร้อมความความไม่ประมาทอ่าคือความประมาทก็คือขาดสตินั่นเองความไม่ประมาทก็คือมีสติเป็นที่เพ่งถูกอิริยาบถสติไม่ขาดสติรู้ตัว <c oughs> นี่เรื่องเรื่องของสติในในในพุทธศาสนาในสติหรือ mindfulness ที่มีสอนกันทั่วไปในปัจจุบันที่ว่าเป็น secular mindfulness <c oughs> ที่ให้สอนสติไม่ไม่เกี่ยวกับศาสนามันจะเบมือนกันจะตรงกันจะต่างกันอย่างไร <c oughs> สติในในพุทธศาสนาปัญจะแยกออกจากสัมมาทิธิไม่ได้สัมมาทิธิว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลความสุขแท้ความสุขเทียมอะไรเป็นต้นคือจะต้องมี values ที่ชัดเจนเพราะสต <c oughs> ะิจะต้องเปการ รู้ว่าสิ่งที่สมมติว่ารู้ตัวมีสติไม่ใช่ว่ามีสติว่ามีอะไรปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างเดียวแต่ก็ต้องมีความความรู้ว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษซึ่งมันไม่ได้อยู่ในในในสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมมันไม่ได้เราก็จะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐาน นั้นสติก็กมีก็มีมิติหนึ่งก็คือการรับรู้ต่อสิ่งต่อหน้านอยู่ในปัจจุบันไม่หลงอดีตอนาคตแต่พร้อมกับการรู้นั้นก็ต้องมีความรู้ความหมายของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยที่อาตมาเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องจะ,ะปล้นธนาคาร นผู้ที่ปลุกผ,ผู้ที่กำลังจะปล้นธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนะจิตไม่ฟุง้งซ่านไม่ง่วงก็อยู่กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่เราไม่ถือว่าเป็นสติเพราะอะไรในเมื่อเขาตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเป็นความตื่นรู้ที่ไม่มีหลักตื่นรู้ที่ไม่มีบริบทตื่นรู้ที่ไม่คำานึงถึงกฎแห่งกรรม แล้วผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำคือมันเป็นแคบมากแล้วก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ดังนนในการอธิบายสติทั่วๆไปก็คืออยู่ในปัจจุบันรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ยินดียินร้ายอันนี้ก็จะเป็นการนิยามสติที่จะเจอบ่อยที่สุดในตะวันตก ที่เราจะค้านมันจะขาดมิติของศีลและสมาธิคือสติศีลและปัญญาคือสติก็อยู่ในโหมดของสมาธิของการฝึกจิตแต่ก็จะต้องมีเรื่องของศีลเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะเรื่องสมาธิทิอ่และสมาวายามะสมาวายามะก็แยกออกจากสมาสติไม่ได้เหมือนกัน สมาวยมะผู้ปล่อยและป้องกันอากุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นและอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วปลุกฟังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดพัฒนาดูแลบำรุงคุณธรรมกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามีสติรู้ตัวเนี่ยจะต้องอต้องต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ เป็นอาคุลธรรมหรือเปล่าจะปล่อยให้เขามาอยู่ในใจเราหรือเปล่าหรือต้องป้องกันมันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะรับมาดูแลอย่างไรคือมันไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมข้อใดที่ข้อหนึ่งที่เราจะปฏิบัติอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ต้องมีการปฏิบัติคุณธรรมข้ออื่นๆพร้อมกัน ทันแที่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยนะเธโอในพุทธศาสนาว่าโซนในเรื่องนี้มีธรรมะข้อไหนที่อจะต้องใช้มันมันไม่ใช่ว่าจะดึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งออกมาเพราะว่ามันเป็นระบบอ,องค์รวมแต่เราจะต้องรู้ความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันร,ระหว่างคุณธรรมต่างๆ เรื่มงแต่ในอกุศลธรรมชนดียวกันความลักษณะความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันของกิเลสต่างๆเราจึงจะได้รู้เท่าทัน ปฏิชสมุปาสสำคัญอย่างไรคำคำถามนี้จะมันตบไม่ใช่คำถามที่จะตอบตรงคือมันไม่ใช่ว่าจะจะสำคัญคือผู้ถามาจ,จะหมายถึงว่าการเรียนรู้เรื่องปฏิชสมุปาสสำคัญไหม เพราะว่าปฏิจจสมุปาตสำ,สำคัญไหมมันเหมือนกับว่าออกซิเจนสำคัญไหมธรรมชาติของของสิ่งมีชีวิตก็เป็นเชนั้นเองพุทธองค์เป็นผู้คนพบเปิดเผยความเกิดขึ้นของทุกความดับไปของทุกอย่างละเอียดอ่อนอในคำสอนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปาต และท่านคือปฏิจจสมุปบาทท่านก็ย่อลองมาเป็นอิดาปัจิยตาแปลว่าเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปก็เป็นเรื่องของอเหตุและผลเรื่อง causality แต่ในในในปฏิจจสมุปาทก็แยกซอยออกมาอย่างละเอียดอ่อนมากแต่โดยทั่วไป แล้วก็เอาแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะดับก็ดับตามเหตุตามปัจจัยนี i̇şte. ่คือปฏิจชสมุปบาทตัวย่อการตัดวงจรทำอย่างไรก็ไม่ค่อยพอใจกับคำถามนี้เท่าไหร่แต่จะตอบ ตรงได้ว่าในปฏิจจสมมุปบาทม,มีหลายรูปแบบถ้าใครสนใจศึกษาดูดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษของหลวงพ่อพุทธทาตสนาปึกเลยฮะแต่จะจะจะค้นพบว่าไอ้ที่เป็น12ข้อนั้นก็มีเป็นปฏิจจสมุปบาทที่คนรู้จักกัน ามากที่สุดแต่ปฏิจจสมุปาท,ที่ไม่ครบ12บข้อก็มีก็มีปฏิจจสมุปาหลายหลายรูปแบบแต่ในปฏิจจสมุปาทที่มี12ข้อถ้าเราดูในชีวิตจริงหรือชีวิตของของนักปฏิบัติจะสังเกตว่ามีสองข้อคือเวทนากับดันหา เวทนาก็เป็นของธรรมชาติสุขทุกข์เฉยๆแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาจิตก็จะตัณหาก็จะเกิดขึ้นต่อจากเวทนาอย่างสุขเวทนาบางก็จะนำไปสู่กามัณหาภาวะทันหา <c oughs> ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็น้าก็ทาให้เกิดวิภาวตัญหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าเป็นอสุกกรรมทุกขเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางเฉยเฉยก็จะทําให้เกิดโมหะมต่างๆแล้วก็ตัณกิเลสเกิดขึ้นเพราะไม่มีสติ ในเมื่อเกิดเวทนาในในเวทนาตัณหา,เ,าเรามีสติรู้สุขเวทนาสักแต่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาสักแต่ว่าทุกขมสุขเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตาตัวตนตัณหาก็ไม่เกิดอันที่ท่านท่านก็มีการใช้สำรวจนี้ว่าตัดวงจรก็คือ ตัดตรงตรงนี้ฮะตัดไม่ให้เวทนา,ากลายเป็นตันหาถ้าเป็นตันหาแล้วเนี่ยมันตัดไม่ได้ตันหาอุปาทานาไม่ใช่ว่าจะให้มีแต่ตันหาไม่ให้มีอุปาทานาแต่ว่าไอ้ที่มันตัดได้ถ้าจะใช้คำว่าตัดก,ก็อยู่ที่เวทนาควรตัดที่ตรงไหนฮะก็ตัดที่เวทนา รู้เท่าทันว่าสักแต่ว่าเวทนาเกิดขึ้นเพราะมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นจบวันนี้เร็วยังไม่ถึงเวลาจะมีอะไรสดๆไหมเพิ่มเติม คำถามภาษาอังกฤษไม่มีอ่ากอมรัรพินุ่นเทวดามีจริงมีฮะ ฮึอะโอ้ซาบว่ายังไงมีจริงอ,อขยายความหน่อยเนาะว่าอ,อในออกรณีกล่าวถึงสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้เป็นประสบการณ์ตรงอืมชาวพุทธเรา ต้องตอบทันทีกขาโกกว่าไม่รู้แต่เชื่อว่ามีเพราะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมจึงเชื่อแต่ว่าเราอนุรักษ์สัจจาเราระมัดระวังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่เรายังไม่เห็นกับตัวเองท่านเทา,ทายังไม่เคยเห็นกับตัวเองเราก็เอาอ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงเทวดาซึ่งมีมีเยอะมากพระพุทธองค์ก็กล่าวด้วยว่าพระตถากฏเป็นเป็นเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเห็ไหมแล้วก็มีกล่าวถึงเทวดามาก ในเรื่องนี้ถ้ามีคนค้านว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเป็นเป็นเป็นคำภีสองพันกว่าปีรู้ได้อย่างไงว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องนั้นจริงเม,มื่อก็มีเหตุผลไม่ว่าในเรื่องขันวินไวใต้เกิดเรื่องของเทวดาเป็นต้นหรือ,รอว่าโอปปติกะ,ะทั้งหลาย ซึ่งจะลืมว่าพุทธองค์ตรัสสมาธิทิชันโลกีว่าความเชื่อในเทวดาเป็นสมาธิทิจะจะช่วยเข้าใจช่วยเก่าหน้าในธรรมได้ถึงแม้ว่าไม่รู้เชื่อไว้ก่อนเป็นประโยชน์ทีนี้คำสอนของพุทธเจ้าที่เราพิสูจน์ได้มีเยอะ มีหลายข้อในเรามีเหตุผลพื้นฐานง่ายๆว่าในเมื่อสิ่งที่พุทธเจ้าสอนและกล่าวถึงที่เราพิสูจน์ได้ปรากฏว่าทุกหมดเราจึงเกิดความไว้วางใจในปัญญาของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงเรามันเป็น trust เป็นความไว้วางใจในปัญญา ของพระพุทธเจ้าและความกรุณาพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ากล่าวถึงนอกจากดันแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทำสมาธิขั้นสูงก็สามารถเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นสัมผัสสิ่งที่คนธรรมดาไม่สัมผัสแล้วท่านก็ได กล่าวถึงเรื่องนี้บ้างซึ่งก็เป็นถ้าเป็นครูบาอาจารย์กล่าวถึงเทวดาที่เรามองไปวิทยาศาสตร์ว่าหนึ่งท่านผุดจริงสองท่านโกหกสามท่านหลงเช่ไหมเอาแล้วพูดแบบกลางๆนะ้ามีคองกล่าวถึงเทวดามันเป็นไปได้สามอย่างที่นี่ถ้าเป็นพระสงฆ์ เราคิดว่าไอเรื่องโกหกเขาคงไม่มีรางมันเป็นสองอย่างคือเป็นจริงกับท่านหลงทีนี้ถ้าถ้าเป็นผู้ที่เราเข้าใกล้บานานแล้วแล้วก็สังเกตปฏิปทาของท่านอะไรของท่านกล่าวว่าจริงคงไม่หลงฮะพอท่านกล่าวถึงจิตใจวิธีของจิตไอ้เรื่องละเอียดอ่อนมาก ในการที่ท่านหลงนิมิตหลงเห็นว่ามันรู้สึกว่าโอกาสจะเป็นอย่างนั้นน้อยมากตอนเราก็สรุปอันนี้ตามหลักเหตุผลว่าว่าในสามคนนี้จริงโกโหกออโกโหกกับหลงก็คิดว่าน่าจะจริงแต่นี้ทั้งหมดนี้มันเหตุผลประกอบอ่ามันไม่ใช่การพิสูจน์ใช่ไหม พอเราเชาวพุดเราสิ่งใดที่เรายังไม่รู้เป็นประสบการณ์ตรงต้องพูดตรงๆเลยว่ายังไม่รู้เองนะแต่ฉันเชื่อตัวเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้นก็ผู้ที่ผู้ที่เกิดเป็นเทวดา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมทำคุณงามความดีไว้เยอะเพราะนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมก็เหมือนจะเราปฏิบัติต่อผู้ใหญ่มีคุณธรรมที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งโคเราก็ยังเป็นผู้ที่ต้องการการศึกษา เพราะว่าเราถือว่าสูงสุดก็คือ,อพระอริยเจ้าแต่พระเทวดายังไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่เป็นคนเป็นผู้ที่ทําคุณงามความดีไว้มากถึงคั้นที่มาเกิดในสวรรค์เราก็ให้เกียรติในฐานะผู้ใหญ่แต่ว่าก็ยังเป็นผู้ศึกษาทรรด้วยกันท่าที่เป็น แล้วเราเราไปอย่าไปขอนะั่นขอ,อนี้กับเทวดาแต่แต่มันฮะฮามีอก็ก็เนี่ยที่เราถึงไอเอมานเมื่อกี้เนี่ยแต่แต่ส่วนมากส่วนใหญ่ที่เป็นพานน้อยฮะแต่แต่ ไม่รู้นะมันมันจะมีแต่ก่อนเนมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ทุกคนต้องอวดรูปเห็นไหมเหมือนโอ้ถ่ายรูปในวดัดเนแวอนแบบแวบๆแต่ทําไมทุกวันนี้ไม่เห็นมีฮะคือเราคือว่าหนึ่งเทวดาเคยแสดงตัวออกมาเป็นแวบๆช่วงหนึ่งแล้ว ตอนหลังก็ว่าเบื่อพอแล้วอสองอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของกล่องไทยรูปในในโทรศัพท์แต่เรารู้ว่ามันยังมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่กี่ปีที่มันเจอบ่อยและตอนหลังไม่มีซึ่งมีโจทย์ว่าถ้าเป็นจริงแล้วทำไมทุกวันนี้ไม่มี เรื่องนี้ธรรมาก็เชื่อในเทวดาแต่รูปต่างๆเนี่ยคิดว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์มากกว่าแต่ดูกลองไทยรูปมากกว่าแต่เราถือว่าไม่แน่นอนนะเอานาะอะไรเนี่ยโอเค あっ。Allez. Ah.